พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้เวลา 5:41 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จไปยังลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงเปิดงานวิ่งการกุศล HIV Run 2019ปีที่5 Be Healthyซึ่งศูนย์วิจัยโรคเอดส์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติด้านการป้องกันการติดเชื้อ HIV ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อ HIV รายใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนและเพื่อการระดมทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ติดเชื้อ HIV และครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาโอกาสนี้ทรงร่วมวิ่งในงานดังกล่าวโดยงานนี้มีการวิ่งพร้อมกันใน3พื้นที่ได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำหรับเส้นทางวิ่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีระยะทาง5กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมวิ่งประมาณ 2,000 คนเวลา 14:10 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาไปยังห้องอเนกประสงค์ชั้น13อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยทรงเป็นประธานเปิดงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลกครั้งที่27ประจำปี2562ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดรวมพลังชุมชนยุติเอดส์เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของโครงการเอสแห่งสหประชาชาติด้านการป้องกันการติดเชื้อ HIV ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนผู้ติดและมิได้ติดเชื้อเอสมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพการป้องกันและการดำรงตนให้ห่างไกลเอสโอกาสนี้โปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระดำรัสเปิดงานแทนพระองค์จากนั้นทรงจุดเทียนส่องใจด้วยสวิตช์ไฟฟ้าแล้วทอดพระเนตรวีดิทัศน์การแสดงและทรงร่วมขับร้องเพลงอย่ายอมแพ้และเพลงคำมั่นสัญญาพร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงานวันที่1ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลกซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์กระตุ้นเตือนให้เห็นสถานการณ์ปัญหาการติดเชื้อ HIV สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องคาดว่าในปี2562มีผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีชีวิตอยู่ทั้งหมดประมาณ 467,600 คนในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอยู่ประมาณ 358,000 คนปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนรู้สถานะการติดเชื้อ HIV ของตนเองพัฒนาและนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการป้องกันเช่นขยายการจัดบริการ PrEP ในประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงพัฒนากฎหมายและมาตรการให้ภาคประชาสังคมร่วมกันทำงานด้านการป้องกันดูแลและรักษาที่ได้มาตรฐานให้มีความครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพัฒนามาตรการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจาก HIV เพื่อให้ประชาชนและผู้มีเชื้อ HIV เข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันขี่ม้ารายการ FEI Asian Championship พัทยา2019เวลา 14:00 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังสนามไทยโปโลแอนด์อีควีสเตรียนคลับพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีทรงนำนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยร่วมแข่งขันรายการ FEI Asian Championship พัทยา2019ประเภทศิลปะการบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดการแข่งขันครั้งนี้ทรงลงแข่งขันทั้งประเภททีมและประเภทบุคคลโดยนักกีฬาประเภททีมอีก3คนประกอบด้วยนางสาวภักจิราธงพักนางสาวอาริยะอารินัฐา
าชวตานนท์และนางสาวอภิสราบรรณกิจโสพลในวันนี้เป็นการแข่งขันระดับปรีเซนต์จอร์จประเภททีมรอบแรกตามกติกาของสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติหรือ FEI มีนักกีฬาจาก6ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยไทยจีนไทเปอินโดนีเซียเกาหลีใต้จีนและสิงคโปร์ในการนี้ทรงม้าส่วนพระองค์ Prince Charming WPA ลงแข่งขันในลำดับที่3การขี่ม้าประเภทนี้เป็นการขี่ม้าตามท่าทางที่กำหนดบังคับม้าให้เคลื่อนไหวภายในสนามมีการกำหนดจุดและวิธีปฏิบัติท่าต่างๆคณะกรรมการจะดูว่านักกีฬาสามารถบังคับม้าได้ถูกต้องและสวยงามเพียงใดโดยจะนำคะแนนของนักกีฬา3คนที่ดีที่สุดมารวมกันเพื่อหาทีมที่ชนะซึ่งศิลปะการบังคับม้าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการสื่อสารระหว่างม้าและผู้ขี่ให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดโดยใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนเพื่อให้เกิดการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะและกลมกลืนผลการแข่งขันปรากฏว่านักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทำผลงานคะแนนรวมเป็นอันดับที่1ได้รับเหรียญทองเหรียญเงินได้แก่จีนไทเปและเหรียญทองแดงได้แก่อินโดนีเซียภายหลังทรงรับเหรียญรางวัลพร้อมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยพระราชทานพระวโรกาสให้สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่ทรงนำนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันรายการ FEI Asian Championship พัทยา2019ในครั้งนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสนครั้งที่23ประจำปี2562เวลา 15:58 นวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถโปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสนครั้งที่23ประจำปี2562ซึ่งจัดขึ้นไปจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ภายใต้แนวคิดเกษตรศาสตร์กำแพงแสนตามรอยพ่อสานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผลงานวิจัยผลผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดจนนวัตกรรมด้านการเกษตรการให้บริการวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอีกทั้งเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงเปิดโอกาสให้เกษตรกรจากทุกภาคของประเทศไทยได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในสาขาการเกษตรที่สนใจภายในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการประชุมวิชาการแห่งชาตินิทรรศการแสดงผลงานวิจัยตลาดนัดวิจัยนิทรรศการและการประกวดด้านพืชศาสตร์เศรษฐกิจประมงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับการสาธิตและการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เกษตรกรตลาดนัดต้นไม้สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าทางการเกษตรในปีนี้ยังรณรงค์ให้ร้านค้าร่วมงดใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟมและรณรงค์ให้ผู้ที่มาเที่ยวชมงานใช้ถุงผ้าเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานรักษาต่อยอดสร้างสุขปวงประชาและงานพันไม้งามอารามสวนหลวงร.9ครั้งที่32ที่หอราชมงคลสวนหลวงร.9วันนี้นายจรัญธดากันสูตรองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานรักษาต่อยอดสร้างสุขปวงประชาและงานพันไม้งามอารามสวนหลวงร.9ครั้งที่32โดยสำนักงานกปร.ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวงร.9จัดนิทรรศการดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดผลสำเร็จตามแนวพระราชดำริไปสู่ประชาชนและน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดงนิทรรศการย่อยได้แก่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชุดจากนภาผ่านภูผาสู่มหานาทีและนิทรรศการผลสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสำหรับงานพันไม้งามอารามสวนหลวงร.9ในครั้งนี้มีนิทรรศการและกิจกรรมมากมายอาทินิทรรศการไม้เมืองเหนือนิทรรศการวิวัฒนาการพืชกิจกรรมสืบสานงานศิลป์ถิ่นเรืองรองการประกวดพันไม้การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงพลุซึ่งงานดังกล่าวจัดไปถึงวันที่10ธันวาคมนี้คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรงที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจักรดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระการประชวรโดยเร็วด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
อาทิประชาชนชาวอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาติไทยประธานสภาเทศบาลตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีและสมาคมพิทักษ์แผ่นดินไทยมีนบุรีพระนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีความหมายอันเป็นมงคลยิ่งวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เวลา 8:45 น.พระโอรสองค์ที่3ในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์ประสูติณโรงพยาบาลแคมบริดจ์สหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงพระนิพนธ์ในเจ้านายเล็กๆยุวกษัตริย์ว่าหลังจากที่พระโอรสประสูติได้ไม่ถึง3ชั่วโมงทูลกระหม่อมทรงรีบส่งโทรเลขถวายสมเด็จพระพันวสาว่าลูกชายเกิดเช้าวันนี้สบายดีทั้งสองขอพระราชทานนามทางโทรเลขด้วยสมเด็จพระพันวสาเสด็จไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงมีลายพระหัตถ์ถึงหม่อมเจ้าดำรัสความตอนหนึ่งคือพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามหลานชายแล้วชื่อภูมิพลอดุลเดชมงคลพระนามนี้มีความหมายอันเป็นพระราชกรณียกิจนานาประการคือพลังแห่งแผ่นดินสืบมากรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยศาสนสุภาษิตวันนี้จิตตังภาวิตังมหาโตสังวัตติจิตที่ฝึกดีแล้วเป็นประโยชน์มากส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปชมความสวยงามของทัศนียภาพบริเวณพระราชวังต้องห้ามนะครับหลังจากที่หิมะแรกในกรุงปักกิ่งของจีนนั้นเริ่มโปรยปลายลงมาเป็นภาพกำแพงสีแดงที่ตัดกับสีขาวโพลนของหิมะครับนอกจากนี้กำแพงเมืองจีนบริเวณด่านจินซานหลิงก็มีหิมะตกลงมาปกคลุมหนานะคะเกิดเป็นภาพสวยงามเหมือนอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์ลากันด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธรรม4ประการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยประกอบด้วยประการแรกคือการรักษาความสัตย์ความจริงใจต่อตัวเองรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมประการที่สองคือการรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีประการที่สามคือการอดทนอดกลั้นและอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดประการที่สี่คือการรู้จักและวางความชั่วความทุจริตคุณธรรม4ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้วจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร